เปิดตัวแบบซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งนะฮะและในวันนี้ก็มาถึงนะครับกับคิววงล้อสุ่มตัวไททันเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับตัวละครประเภทไททันน่ะจะเป็นตัวละครที่ใช้เงินในการลงค่อนข้างสูงนะครับหมายความว่าเราจะสามารถเอาไปได้แค่4ตัวเท่านั้นนะแล้วก็ต้องเอาตัวเงินไป1ตัวสำหรับตัวละครไททันเนี่ยที่ใช้เงินน้อยที่สุดนะครับจะเป็นตัวไททันสปีกเกอร์แมนที่อยู่ที่500นะครับแปลว่าถ้าเราจะลงจริงๆอ่ะได้ลงเวฟที่3นะครับสมมติไม่มีตัวทำเงินนะเวฟที่3ได้ลงแต่เวฟต่อไปก็แพ้อยู่ดีเท่าที่พี่นับมาเนี่ยตัวไททันตอนนี้จะมีหมด9ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นเนี่ยพี่อาจจะต้องขอเพิ่ม1ตัวคือไททันซันต้าทีวีแมนนะครับ คือพี่ได้ลองไปแล้วนะครับสำหรับการที่เราเล่นโดยที่ไม่มีตัวทำเงินหรือตัวฟาร์มเงินเลยไม่มีโอกาสที่จะผ่านเลยครับส่วนมากจะไปได้ประมาณเวฟ6-7นี่แหละถ้าจะไม่ผิดก็คือไม่รอดแล้วครับเอาเป็นว่าก็ขอจ้างพนักงานซันต้าทีวีแมนเข้าเป็นไททันซันต้าทีวีแมนด้วยนะครับในวันนี้โอเคครับทีนี้เราก็ไปชมในส่วนของวงล้อนะครับผมวงล้อไททันเนี่ยที่พี่หาเจอมีแค่9ตัวหรือว่าพี่ตกหล่นวะน่าจะ9ตัวแหละมั้งเอาว่าถ้าสมมติมันตกหล่นจริงน้องก็สามารถพิมพ์มาให้พี่ได้นะว่าตัวไหนมันหายไปนะครับพี่ว่าพี่เช็คครบนะมันก็จะมีไททันสปิกเกอร์แมนไททันคาเมล่าแมนใช่ไหมไททันทีวีแมนไททันซีนีมาแมนแล้วก็อัปเกรดไททันซีนีมาแมนอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนอัปเกรดไททันสปิกเกอร์แมนนี่ก็7ตัวละแล้วก็มีตัวกิจกรรมอีก2ตัวก็เป็นซินิเตอร์ไททันทีวีแมนกับไอตัวไททันเพซเซนทีวีแมนเนาะคิดว่าทั้งหมด9ตัวน่าจะครบแล้วยังไงก็ถ้ามันตกหล่นยังไงพี่ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเราก็ทำการเป็นหมุนวงล้อสุ่มกันเลยดีกว่านะครับไปเริ่มกันเถอะตัวแรกก็เป็นซินิเตอร์ไททันทีวีแมนนะครับตัวนี้ค่อนข้างโกงมากเลยแต่บอกเลยครับถ้าไม่มีตัวฟาร์มเงินก็เล่นไม่ได้นะครับแน่นอนนะครับถ้ามีตัวฟาร์มเงินพี่ทำภารกิจที่ค่อนข้างยากแบบเราต้องผ่านไนท์แมนใน25ทีอะไรเงี้ยไปตัวที่2เราจะได้เป็นตัวอะไรไททันคาเมล่าแมนนะครับตัวละครเอ็กซ์คลูซีฟที่เอ็กซ์คลูซีฟจริงๆเพราะว่ามันหาไม่ได้อีกแล้วนะครับถูกเอาออกไปแล้วเรียบร้อยนะฮะตัวนี้สำหรับใครที่ยังมีอยู่ก็สามารถมาเล่นได้นะครับบอกเลยว่าตอนแรกคิดว่าดีแต่ตัวนี้ไม่ค่อยดีครับโอเคเราไปดูในตัวที่3กันเลยดีกว่านะครับตัวที่3ได้เป็นตัวกอลลี่ใหม่นะฮะไททันเพซเซนแมนนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเล่นยากนะครับแต่เป็นตัวต้นเกมที่ไม่ได้แย่นะต้องบอกว่าต้นเกมไม่ได้แย่พอเลทเกมเท่านั้นแหละก็ไม่ได้สุดขนาดนั้นละกันส่วนตัวรู้สึกว่าอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนดีกว่าแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเพราะเราจะไปแค่4ตัวเรามีซันต้าอยู่แล้วโอ้ UDC เหรอเอาไม่วะอัปเกรดไททันสปีกเกอร์เอ้ยเออว่ะอัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมนเมื่อกี้ดูอยู่ว่าเป็นไททันสปีกเกอร์แมนหรืออัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมนโอเคเราได้มาเป็น4ตัวเรียบร้อยนะครับตัวตามนี้เลยเราไปดูในส่วนของด่านที่เราจะได้กันดีกว่านะครับสำหรับทีมที่เล่นไททันแล้วรู้สึกว่าง่ายสุดอ่ะผมคิดว่าเป็นด่านปาล์มพาราไดซ์เว้ยเพราะงั้นด่านปาล์มพาราไดซ์จงมาหาพี่ซะที่รักโอ้โหเทเลทิคิวอ่ะเทเลทิคิวมันเล่นได้ไหมมันเล่นได้แหละแต่ปาล์มพาราไดซ์มันจะง่ายกว่าเว้ยเพราะปาล์มพาราไดซ์ด่านมันยาวอันนี้ก็อาจจะชิบหายนิดนึงแล้วกันเนาะมั้งนะโอเคเราไปดูในส่วนของความยากกันดีกว่านะครับความยากก็จะเหลือแค่ฮาร์ดกับไนท์แมร์เท่านั้นนะครับอันนี้พี่คิดว่าถ้าเราได้แบบฮาร์ดเนี่ยน่าจะผ่าน 100% เลยแต่ไนท์แมร์เนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนแล้วกันเนาะไนท์แมร์เนี่ยมันจะไปโหดช่วงแต่เวฟ20เริ่มโหดแล้วโอ้ได้เป็นไนท์แมร์นะครับก็เดี๋ยวเราไปลุ้นชะตากรรมนะครับจริงๆคือเราก็แพ้ภารกิจมันพ่ายแพ้มาหลายคลิปแล้วแต่นี่พี่คิดว่าน่าจะผ่านแต่พี่ก็คงทำให้มันยากเหมือนเดิมแหละโอเคเราก็ไปดูในส่วนของภารกิจของเราในวันนี้กันดีกว่าครับภารกิจที่1 นะครับตัวละครที่เราไป5ตัวละครต้องลงครบทุกตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะติดเล่นตัวใดตัวหนึ่งนะครับในส่วนของภารกิจที่2นะครับเราต้องลงยูนิตละ2ตัวนะครับถ้าไม่มีกฎนี้พี่ก็จะลงแต่ซินิเตอร์ไททันทีวีแมนอย่างเดียวก็จะจบง่ายๆสบายๆเลยนะครับภารกิจที่3นะครับจะลงกี่ตัวก็ได้แต่ทุกตัวละครต้องเลเวลตันนะครับและภารกิจสุดท้ายนะครับเราต้องจบในแมภายใน25นาทีเนื่องจากเรามีซันต้าเป็นตัวทำเงินนะครับบอกเลยนะครับว่าเล่นง่ายๆไม่ชอบชอบเล่นยากๆนะครับ แปลว่าพี่ต้องกะให้ดีๆเนี่ยถ้าพลาดก็คือจบเลยโอเคครับแล้วนี่ก็คือสีหน้า5ตัวละครที่เราเอามาทั้งหมดนะครับบอกเลยว่าต้องคำนวณอย่างเป๊ะๆถ้าอย่างนั้นไม่รอดแน่เลยโอเคครับเพื่อไม่การเสียเวลาก็ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่านะฮะ Toilet HQ แบบไนท์แมร์ตึงๆเลยนะครับช่วงแรกก็เหมือนเดิมนะครับวางซานต้าไปก่อน3ตัวนะฮะตามสูตรทั่วไปเป๊ะเวฟที่3วางซานต้า3ตัวนะครับต่อไปเนี่ยปัญหาละเราจะวางตัวไหนก่อนดีแต่ส่วนตัวคิดว่าเป็นไททันคาเมล่าแมนก่อนนะครับโอเคเวฟที่5นะครับแล้วก็มีเงินวางพอดีนะครับสำหรับไททันคาเมล่าแมนนะครับดูดาเมจอนอยนิดนั่นสิทุกวันนี้ก็ยังสงสัยอยู่ทำไมเดฟถึงให้เป็นตัวเอ็กซ์คลูซีฟที่มีดาเมจต้นเกมเบาขนาดนี้วะดาเมจ50คูดา 0.25 DPS 100เอ้ย200บอกเลยว่าโคตรเบาเบาแบบเบามากๆอ่ะโดยทั่วไปนะครับเวฟที่คนเล่นไนท์แมร์แล้วจะพลาดแพ้ที่สุดอ่ะสมมติไม่เอาตัวดีๆมาเลยส่วนมากก็จะจบที่เวฟ6เวฟ7นี่แหละมันจะมีตัวเลือดประมาณ10,000อ่ะประมาณ2ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะวางไททันเพซเซนแมนนะครับถ้าอย่างนั้นไม่น่าจะผ่านได้ฮะขายซันต้าไปก่อนแล้วกันเงินไม่พอเดี๋ยวไม่ทัน ขายซันต้าไปก่อน
ระหว่างไททันพิซเซนแมนนะครับดาเมจ 2,000 กว่าเกือบ 3,000 ไว้แค่เลเวล1ไว้ลุ้นกล่องทองก็พอนะครับแล้วก็หวังซันต้าใหม่พอถ้าจะมาหวังพึ่งดาเมจในตัวไททันคาเมล่าแมนเนี่ยดาเมจ 50 เนี่ยก็ไม่น่าจะรอดนะครับน่าจะแตกตั้งแต่เว็บเนี้ยเว็บ7แฝดน่าจะแตกแล้วอันนี้ก็ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าไปลุ้นชะตากรรมกับไททันพิซเซนแมนของเราดีกว่าเอ๊สังหรณ์ได้ถึงความชิบหาย กล่องทองไม่ออกนี่คือชิบหายแน่นอนเลยเดี๋ยวเราวางตัวไททันพิซเซนแมนเพิ่ม1ตัวนะครับให้มันช่วยตีนก่อนตายไปหนึ่งเรายังไม่แตกนะวะนึกว่าแตกรอดอยู่รอดอยู่เอาไงดีวางไททันพิซเซนแมนเพิ่มตัวนี้โอเคให้มันช่วยตีไปก่อนดูลำบากวะ สำหรับทีมพวกไททันเนี่ยพี่บอกเลยว่าตอนต้นเกมจะลำบากครับแต่พอเลทเกมมันค่อนข้างจะง่ายโอเคตอนจุดที่น่ากลัวสุดของเราก็หายเรียบร้อยแล้วครับเราจะไปเก็บเงินเพื่อวางตัวซินิสเตอร์ไททันทีวีแมนนะครับตัวนี้จำเป็นมากเพราะว่าน่าจะเป็นตัวที่แบกที่สุดนี้รอบนี้แหละโอเคเงินก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราวางสักตรงนี้ใกล้ๆกันนี่แหละจริงๆอยากวางข้างหน้านะแต่กลัวโดน CC ว่ะตัวซินิสเตอร์ไททันทีวีแมนเนี่ยจะตีโหดสโลก็ดีก็จริงนะแต่ว่ามันไม่มีต้าน CC เลยนะครับต้องระวังด้วยระหว่างทางผมก็จะมีการอัพซันต้าไปบ้างนะครับเพราะว่าต้องกะจังหวะดีถ้าอัพตลอดก็ไม่ได้นะครับอัพตลอดเงินไม่พออัพตัวดาเมจก็ชิบหายได้เช่นกันนะฮะในเวฟที่13แล้วก็อัพซินิเตอร์ไททันทีวีแมนของเราลูกรักขึ้นเลเวล2ที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยดาเมจค่อนข้างจัดมากทีมนี้เราไม่สามารถออโต้สคิปได้รัวๆนะครับต้องเป็นจังหวะประมาณแบบสคิปทีละ2เวฟ2เวฟอันนี้อาจจะพอได้อยู่ถ้าสมมติ4-5เวฟไม่ไหวนะครับต้องรอเลทเกมก่อนโอเคเลยก็เดี๋ยวจังหวะนี้เราจะพยายามแบ่งเงินนะครับอัพซันต้าทีวีแมนแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งในการเก็บเพื่ออัพซินิเตอร์ไททันทีวีแมนของเราขึ้นเลเวล3นะครับโอเคเวฟที่16นะครับก็ขึ้นเลเวล3ที่เรียบร้อยแล้วมันคือเดอะแบกที่แท้ทูเวตัวเนี้ย แบกเย็นเอเลดมาแล้วก็แบกธรรมดาได้ตอนนี้เราก็จะเก็บเงินอัพซันต้าไปยาวๆก่อนนะครับแล้วค่อยแบ่งเงินมาอัพตัวไททันพิซเซนแมนให้ขึ้นเลเวล2นะครับมาใช้เงินตัวละ 5,000 2ตัวก็ 10,000 พอดีในเวฟที่20นะครับเราก็เตรียมตัวอัพไททันพิซเซนแมนของเราขึ้นเลเวล2นะครับได้แล้วนะครับก็เลเวล2ที่เรียบร้อยนะครับระหว่างทางเนี่ยเราก็อัพตัวซันต้าทีวีแมนมาเลเวลค่อนข้างสูงมากนะครับประมาณ 5-6 เลยตอนนี้ผมมีแผนว่าจะทำภารกิจกันต่อก็คือเรายังวางตัวละครไม่ครบนะครับตอนนี้เราวางแค่3ตัวละครที่เอามานะฮะแต่เราก็ลืมอัพซินิเตอร์ท่านทีวีแมนคือเลเวล3เนาะเลเวล3ใช้ 8,000 นี่หว่าตอนนี้เราอัพตัวนี่ไปแล้วอะไททันเพซเซนแมนขึ้นเลเวล2หมดแล้วเดี๋ยวเราเก็บเงิน 8,000 ในการอัพตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะเวฟที่22นะครับก็มีเงินอัพเรียบร้อยแล้วนะครับซินิสเตอร์ไททันทีวีแมนเราก็ขึ้นเลเวล4เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีไททันเพซเซนแมนขึ้นเลเวล2 2ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวหาตัวลงเพิ่มแล้วกันเนาะเอาเป็นวางตัว UTS อัปเกรดไททันสปีคเกอร์แมนเพิ่ม1ตัวแล้วกันตัวนี้ก็ดีมากอยู่นะสมัยก่อนหลายๆคนนี่เอามาฟาร์มเงินได้ดีมากเลยนะตัวเนี้ยลงแล้วก็อัพยาวๆให้เลเวลตันไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้มันตันที่เลเวล5นะครับตอนนี้เราขาดเงินนิดเดียวก็ขึ้นเลเวล5ได้แล้วจบเซตนี้แล้วก็เวฟหน้าเนี่ยเวฟที่27ก็น่าจะได้พอดีนะครับโอเคเวฟ27เงิน 6,000ตอนนี้ก็เลเวล5ที่เรียบร้อยนะครับสำหรับอัปเกรดท่านสปีกเกอร์แมนนะครับตอนนี้เราลงครบ5ตัวละครที่เอามานี่ไปอัปเดตภารกิจกันหน่อยดีกว่านี่นะครับภารกิจที่1เราก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแจ่มเลยถ้าวันนี้ไม่ผ่านนะเรียกพี่ว่าพี่ไก่เลยไอ้ไก่ปอนไอ้ไก่พี่ปอน โอเคกลับมาดูที่เกมเราดีกว่าตอนนี้เราวางซินิเตอร์ท่านทีวีแมนตัวที่2นะครับตรงบริเวณข้างหน้าเลยไม่รู้ว่าตัดสินใจถูกหรือเปล่าแต่ต้องการดาเมจสำหรับตัวนี้มากๆเลยแต่ตัวนี้มันก็บริเวณที่เราวางเนี่ยมีข้อเสียนะครับมีโอกาสให้โดนสตาร์ทโดนหลับจากบอสง่ายมากตอนนี้ก็อัพถึงเลเวล3แล้วนะครับใช้เงิน 8,000 เพื่อขึ้นเลเวล4เดี๋ยวเราเอาตัวแรกของเราที่เลเวล4เนี่ยขึ้นเลเวล5ก่อนดีกว่าเพราะตัวที่2ที่เราวางเนี่ยมันโดนสถานะบ่อยจนแม่งไม่ค่อยได้ตีเลยโอเคเงินใกล้ครบแล้วเราก็ขึ้นเลเวล5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเวฟที่32นะครับซินิเตอร์ไททันทีวีแมนเราทั้ง2ตัวก็ขึ้นเลเวล5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าดาเมจจุกๆดาเมจเอาเรื่องอยู่นะตอนนี้เวฟที่2เราก็ใช้เวลาไปทั้งหมด15นาทีกว่าๆแล้วนะครับเหลืออีก18เวฟกับ9นาทีกว่าๆสำหรับภารกิจของเรานะครับดูทรงมีลุ้นอยู่ว่าจะไม่ทันถึงเวลาที่เราต้องเก็บเงินอัพซินิเตอร์ไททันทีวีแมนของเราขึ้นเลเวล6นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ขึ้นจิตไปเลยก็ได้นะรวมๆ 14,800 ก็ 32,000 พอดีก็แอบเยอะอยู่แต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นน่าจะประมาณเวฟที่ 3-4 ก็น่าจะขึ้นเลเวล6ได้แล้วแล้วก็อีกไม่นานก็เลเวล7ต่อเลยโอเคตอนนี้ก็ 3-4 นะครับขึ้นเลเวล6ปุ๊บใช้ 18,000 ขึ้นเลเวล7โอ้สบายตอนนี้เรามีอยู่ 5,000 กว่าแล้วก็ประมาณเวฟ 3-5 คิดว่า 3-5 3-6 น่าจะได้แล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเก็บเงิน 18,000 นะครับในการอัพขึ้นเลเวล7ไปซะเลยนะฮะย่าตอนนี้ก็เวฟ 3-5 3-6 เราขึ้นเลเวล7แล้วนะครับทีนี้ก็คอยมีเคียวคอยตวัดทีละแสนเจ็มๆเลยในเวฟที่37อีกตัวนึงก็ขึ้นเลเวล6เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าเอา2ตัวนี้ให้มันเลเวลตันก่อนละกันเนาะแล้วค่อยไปเล่นตัวอื่นต่อคือผมกะจะลงแบบทุกตัวเลยนะอย่างละ2ตัวก็พอเว้ยถ้ามากกว่านั้นคิดว่าเงินน่าจะไม่พอตามภารกิจที่เรากำหนดไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเวฟ39เราก็คือเลเวล7ตัวที่2เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราโยกไททันคาเมล่าแมนมาวางข้างหน้าดีกว่าเนาะมันอยู่ไกลไปขายตัวเก่าก่อนแล้วก็มาวางตรงข้างๆตรงนี้แล้วกันเนาะ
ตัวแก๊งไททันแม่งตัวใหญ่ว่ะแม่งอ้วนเลเวลตันดาเมจ750คูลดาวน์ 0.1 ก็ DPS V ละ 7,500 เนี่ยโคตรน้อยน้อยมากเดี๋ยวเรามาวางไททันเวสเซตแมนตัวนี้เพิ่ม1ตัวแต่คิดว่าไอ้ตัวข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะขายทิ้งนะครับเพราะว่าน่าจะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์สักเท่าไหร่มั้งนะส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าเราต้องวาง3ตัวเนี่ยมันจะไม่มีเงินอัพให้เลเวลตันทั้ง3ตัวภารกิจก็จะล้มเหลวนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเอาแค่2ตัวก่อนแต่เดี๋ยวตอนนี้ตัวข้างหลังเก็บไว้ก่อนแล้วกันค่อยไปขายทีหลังทีนี้ก็เก็บเงิน 40,000 ไปยาวๆนะครับเก็บเงิน 40,000 ในการอัพขึ้นเลเวล3นะฮะนานเหลือเกินป่าจะครบก็ล่อไปเวฟที่44นะครับนานมากยอดเลยอัพปุ๊บโดนก่อปั๊บบันเทิงเลยทีนี้อัพไปทำไมนะเดี๋ยวผมจะทำการวาง UTS อีกตัวหนึ่งเพิ่มนะครับให้เป็น2ตัวภารกิจเราต้องลงทุกตัวอย่างละ2ตัวเนาะขั้นต่ำนะครับก็เอาละอัพให้ขึ้นเลเวล6ไปเลยเอ้ยเลเวล5ไปแล้วกันเนาะโอเคนะครับขึ้นเลเวล5เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เก็บเงิน 40,000 อัพไททันเพสเซนแมนให้ขึ้นเลเวล3อีก1ตัวนะครับทีนี้ภารกิจเราก็จะสำเร็จไปอีก1ภารกิจนะฮะตอนนี้เราก็ลงครบทุกตัวละครเนาะภารกิจจริงๆภารกิจอันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วป่ะไอ้ที่ลงอย่างน้อย2ตัวเดี๋ยวนะอ๋อยังไททันคาเมล่าแมนเราลงไปตัวเดียวนี่หว่าเดี๋ยวไปวางเพิ่มก่อนตรงไหนดีแม่งอ้วนด้วยแต่ละตัวพื้นที่เยอะชิบหายเอาวางไม่ได้อีกเดี๋ยวตรงนี้แล้วกันโอเควางเสร็จกราฟตันไปซะเลยแล้วก็เก็บเงิน 40,000 นะครับอัพไททันพิสเซนแมนคิดว่าเวฟนี้น่าจะได้ 40,000 พอดีนะครับแล้วก็จะมีไททันพิสเซนแมนตัวที่2นะครับที่จะเลเวลตันนะฮะโอเคเวฟ49แล้วก็มีเงินเรียบร้อยนะครับตอนนี้ทุกตัวละครของเราเลเวล2หมดแล้วแล้วเราลงอย่างเรา2ตัวตามภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้เวลาไปทั้งหมด23นาทีนะครับเหลืออีก2นาทีสำหรับภารกิจของเราอันนี้ภารกิจก็น่าจะครบหมดแล้วนะเหลือแค่ผ่านด่านอย่างเดียวก็ลงอย่างน้อยอย่างละ2ตัวและทุกตัวในสนามต้องเรียกว่าตันตอนนี้ก็ตันหมดแล้วนะครับตึงๆเลยว่ะวันนี้พี่ผ่านแน่นอนพี่มั่นใจ วันนี้นะครับพี่ก็จะหลุดฉายาเป็นไก่เรียบร้อยนะฮะสำหรับภารกิจที่เราเล่นวงล้อบัดซบมากันยาวนานนะฮะ ตอนวงล้อแล้วแม่งจะผ่านอยู่แล้วเว้ยแต่แม่งดันไปพลาดตอนเวฟสุดท้ายสิ่งชิบหายเลยมึงหงิดเลยเค กล่องทองแรงจัดเลยเมื่อกี้นี้โอเคนะครับเราใช้ไป24ที25วินาทีแปลว่าภารกิจวันนี้เราผ่านหมดนะครับภารกิจ2อย่างน้อย2ตัวเราลง2ตัวทุกตัวนะครับก็ผ่านเรียบร้อยนะครับภารกิจที่3อัพทุกตัวตันแล้วก็อัพตันหมดแล้วนะครับภารกิจที่4นะครับไนท์แมร์จบใน25ทีนะครับเราใช้เวลาไป24ที25วินาทีนะครับโอเคเอาเป็นว่าภารกิจในวันนี้พี่ก็สำเร็จไปด้วยดีนะครับไม่ใช่พี่ปอนกระโปงอีกต่อไปว่าสบายใจจัง เอาเป็นว่าสำหรับวงล้อในท่านที่น้องๆขอมาอย่างยาวนานพี่ก็ทำให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็น่าจะหมดทุกภารกิจแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกหรือเปล่าไว้เจอกันครับบ๊ายบาย